อันภูวนาถแจงไม่ได้อวดรวยปมรถหรู140ล้านเจอคนแซะบ่นค่าไฟแพงจากกรณีที่ก่อนหน้านี้อันภูวนาถพิธีกรชื่อดังของไทยได้โพสต์ภาพรถหรูไฮเปอร์คาร์140ล้านบาทที่ทั่วโลกมีเพียง300คันเท่านั้นทำให้หลายคนเข้าใจว่าอันซื้อรถหรูคันนี้แล้ว จึงมีชาวเน็ตบางส่วนแซะว่าอันอวดรวยแต่กลับบ่นเรื่องค่าไฟฟ้าแพงล่าสุดอันภูวนาดได้ให้สัมภาษณ์ชี้แจงถึงประเด็นดราม่าต่างๆจริงๆวันนั้นแค่ไปถ่ายรูปกับรถยังไม่มีใครได้รถยังไม่มีการจ่ายเงินที่ได้เป็นเพียงสิทธิ์ในการจองเท่านั้นเองและก็ยังไม่สามารถบอกได้ว่าจะได้รถ เพราะเขาผลิตได้แค่ปีละ25คันซึ่งต้องกระจายไปทั่วโลกคันที่เห็นเป็นแค่รถต้นแบบไม่ต้องตัดสินใจว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อด้วยซ้ำเราก็แค่จองไว้ก่อนเพราะถือว่าเป็นการลงทุนเมื่อมีสิบจองเพราะราคามีแต่ขึ้นกับขึ้นไม่มีวันขาดทุนส่วนถ้าใครจะมองว่าเรารวยอวดอะไรก็ว่าอะไรไม่ได้เราโทษอะไรไม่ได้ไม่รู้จะอธิบายยังไง แต่ถ้าใครติดตามเราก็จะรู้ว่าเราไม่ได้อวดรวยนะวันนั้นแคปชั่นก็เขียนไว้ชัดเจนแล้วส่วนประเด็นที่โพสต์เรื่องค่าไฟแพงหลังเดือนที่ผ่านมาค่าไฟฟ้าสูงถึงหลักแสนว่าจริงๆครอบครัวเราอยู่กันเยอะค่าไฟก็ขึ้นมาเยอะเหมือนกันส่วนตัวเราจะชอบปิดไฟพันรยาก็จะชอบมาเปิดอีกอย่างที่ค่าไฟแพงอาจจะเป็นเพราะแอร์เครื่องเก่า เพราะบ้านนี้อยู่กันมานานมากแล้วและไม่ได้แซะใครจะแซะเพื่อมันคือผลประโยชน์ของเราของคุณหรือเปล่าจริงๆเราโพส์เมินดราม่าไม่ช่วยเหลือคนจนบอกตนก็ช่วยเหลือเท่าที่ช่วยได้แต่ถ้าจะให้ช่วยเหลือหมดก็ไม่ใช่หน้าที่เพราะเรื่องนี้เป็นหน้าที่คนอื่น